คผู้ชมคะเมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วมีผู้เสียหายคนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุค่ะคุณยายวัย82ปีถูกคอเซนเตอร์หลอกให้โอนเงินกว่า2ล้าน5แสนบาทโอนให้เขาหมดจนเกลี้ยงบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทเดียววันนี้ตำรวจไปติดตามจับกลุมผู้ต้องหาคนนี้เป็นคนเปิดบัญชีม้าหลอกผู้เสียหายคนนี้ค่ะ ผู้ต้องหาตามหมายจับคือ,น,อนายอนันต์อายุ27ปีถูกตำรวจชุดสืบสวนจับกุมได้หน้าร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมืองนคนปรปฐมค่ะผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธแต่ให้ข้อมูลว่าเปิดบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติเพื่อรับโอนเงินเดือนของแฟนสาวและรับโอนเงินจากการทำงานส่งอาหาร ซึ่งเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมากลางเดือนไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่รู้จักเรื่องการนำบัญชีไปตกแต่งตัวเลขเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นกู้ซื้อบ้านซึ่งผู้ใหญ่คนนั้นก็รับปากว่าจะนำบัญชีธนาคารไปจัดการให้พร้อมกับเปิดซิมโทรศัพท์มือถือลงทะเบียนในานามชื่อของตัวเอง สำหรับผู้ต้องหาคนนี้เป็นเพียงหนึ่งใน12บัญชีมาที่ตำรวจไปตรวจสอบพบหลังจากขยายผลคดีที่หญิงอายุ82ปีถูกขบวนการคอร์นเตอร์หลอกให้โอนเงินโดยอ้างว่ามีพัสดุตกค้างและให้เปิดแอปพลิเคชัน จากนั้นก็โอนเงินออกจากบัญชีไปกว่า2 5ล้านแบาทแล้วก็มาแจ้งความเอาไว้ที่สอ,อทุ่งมหาเมฆเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะตำรวจติดตามอายัดบัญชีที่คาดว่าเป็นบัญชีม้าเอาไว้ได้ทั้งหมด13บัญชีสำหรับผู้เสียหายทั้งคุณยายหลังจากรู้ว่าถูกหลอกก็เครียดค่ะม,มีรายงานว่ารับประทานยาน,นอนหลับไปถึง40เมตร แล้วก็เขียนจดหมายสั่งลาเอาไว้ด้วยแต่ว่าทายที่สุดปลอดภัยเพราะว่าลูกหลานช่วยเหลือได้ทัน